าวอัพ8:14 น.เรือตกปลาแจ้งพบศพชาวต่างชาติลอยทะเลห่าง10 กิโลเมตรจากหาดป่าตองคาดเป็นศพหญิงชาวจีนที่จมน้ำสูญหาย8:23 น.การรถไฟเร่งจีนส่งแบบโครงการรถไฟฟ้าไทยจีน 1.7 แสนล้านคาดเปิดประมูลภายในปีนี้ด้านทลอลงพื้นที่22-23 มีนาคม8:39 น.ผู้เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศชี้ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าเหล็กอลูมิเนียมไม่กระทบไทยห่วงเกิดสงครามการค้าสู่เศรษฐกิจโลกล่าสุด8:45 น.ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 65,000 ล้านมวนต่อปีหลังพรบ.ใหม่มีผลพฤษภาคม 2560INN News Round Up